เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์แบบแรกอุ้ยแต่มีแต่คนถามหาอยากได้เหลือเกินแกงเผ็ดเป็ดย่างที่แสนจะอร่อย For the first menu I will show you that so many people request I want to know how to make it nice and delicious That one is red curry with roast duckขั้นตอนแรกก็ผัดน้ำพริกแกงเผ็ดกับน้ำมันซะก่อนจนกระทั่งมีกลิ่นหอม The first step we have to fry chili red curry paste until very good smell ใช้น้ำพริกแกงสำเร็จรูปนะคุณผู้ชม1ซองรับประทานได้ทั้งบ้าน easy scoop from the pack เอาออกจากซองก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆcontinue fry like this and coconut milk you add little by little okay ค่อยๆใส่น้ำกะทิลงไปนะคุณผู้ชมทีละนิดแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆ this way you can have a very creamy red curry เราจะได้น้ำแกงที่ดูเป็นครีมเนื้อละเอียดนะคุณผู้ชมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าเราได้ลักษณะของน้ำพริกแกงแบบนี้แล้ว Now we have red curry mixed with coconut milk and very good smell already we add roast duck use only the meat okay เราก็ใช้เนื้อเป็ดย่างใส่ลงไป and coconut milk until cover the roast duck meat and cover ใส่กะทิลงไปให้ท่วมเนื้อเป็ดอย่างนี้แล้วก็ปิดฝาไว้ wait until boil รอจนกระทั่งเดือดนะครับ now it's boil already เดือดแล้วดูสิความเป็นเครื่องแกงซึมเข้าไปแล้วเนื้อเป็ดย่างก็นุ่มชิ้นก็โตมากขึ้น you see now roast duck absorb all the coconut milk and the red curry so now the duck is increase the size you seeSoft and moist. หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมเราก็ใส่สับปะรด fresh pineapple, seedless grape, องุ่นสดไม่มีเมล็ดโตมาโต้มะเขือเทศมะเขือพวง mini ball eggplant. If you like a little bit sweet, you can add a coconut sugar and salt.I recommend you to use soybean sauce healthy boy brand ใช้ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาซะ and cover wait until it's boil again รอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งนะครับเอาละเดือดเรียบร้อยอุ้ยตายหอมน่ารับประทาน so good smell kaffir lime leaf sweet basilใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพา Turn off the fire อุ้ยตายแล้วน่ารับประทานมากคุณผู้ชมดูสิตักข้าวสวยเตรียมไว้แล้วก็ตักแกงเป็ดย่างเอาล่ะพร้อมรับประทานแล้ว It's ready to serve nowตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจ๋าอาจารย์ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644
สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com